สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาหาต้นที่จะปลูกวันนี้ก็คือนี่เลยกะเพรานะคะเพราะดาวหว่านเม็ดไว้แล้วก็เขาก็อยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้ดาวจะย้ายเขาไปปลูกในกระถางกันนะคะเดี๋ยวก็เจอต้นละเนี่ยค่ะไม่เราก็ขุดมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอากะเพรานี่แหละไปปลูกในกระถางให้งามๆกันค่ะหลังจากที่เราขุดต้นกะเพรามาเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะก็พยายามขุดให้มีรากมานิดหน่อยด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็ปลูกลงในกระถางได้เลยค่ะกระถางนี้นะคะเป็นดินที่เราผสมไว้หมักไว้นะไปดูในคลิปเก่าๆของเราได้นะคะก็คือเราหมักไว้พอเราปลูกเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะเนี่ยจะดูว่าเขามีใบกี่ใบแล้วนะคะหนึ่งก็คือนับเป็นคู่นะคะคือเริ่มมีหนึ่งนะคะหนึ่งคู่สองคู่และก็สามคู่นะคะเริ่มมีสามคู่เราก็จะตัดได้แล้วค่ะตัดยอดนะคะคู่ที่สี่ออกนะคะก็คือนับให้หนึ่งสองสามแล้วเราก็ตัดออกแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็จะมาลดน้ำบำรุงกันต่อเลยค่ะนี่นะคะตัดเรียบร้อยแล้วค่ะและสูตรที่เราจะใช้บำรุงวันนี้นะคะก็คือนี่เลยอันนี้เป็นน้ำซาวข้าวนะคะมีทุกวันอยู่แล้วก็เอามาใช้ให้ทุกวันเลยค่ะวันนี้น้ำซาวข้าวดาวผสมกับเครื่องดื่มชูกำลังแบบนี้นะคะน้ำซาวข้าวดาวประมาณลิตรกว่าๆนะประมาณ2ลิตรเดาใส่ไปเลย1ฝานี่นะคะผสมไปเลยใช้จนหมดอีกแล้วอะเสียดายจังแต่ไม่ต้องซื้อใหม่นะคะเพราะว่าจะมีแม่เขาชอบเก็บไว้ในตู้ค่ะเดี๋ยวเราไปเอาในตู้เย็นเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ลดเลยค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยให้ต้นไม้ของเราเนี่ยรากออกเร็วแล้วก็สดชื่นนะคะไม่เหี่ยวเฉาด้วยค่ะเรียบร้อยต้นอื่นก็ลดได้นะคะอย่างไม้กินใบอย่างเงี้ยลดได้เลยค่ะทุกเช้าเลยค่ะและนี่นะคะหลังจากที่เราตัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นนี่นะคะเขาก็จะแข็งแรงแบบนี้ด้วยแหละค่ะเดี๋ยวมาดูที่เราตัดกันไว้นะคะและนี่นะคะหลังจากที่เราบำรุงและตัดยอดไปแล้วรอบแรกนะคะเขาก็ออกนี่ค่ะหลายยอดเลยมาขนาดนี้ละนับต่อได้1 2 3ละเราก็จะตัดยอดอีกนะคะตัดยอดอีกแบบนี้ตัดหมดทุกยอดเลยอ่ะจะร่วงตัดยอดนะคะให้หมดทุกยอดเลยแบบนี้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะในการปลูกกะเพรานะคะให้แตกพุ่มสวยปลูกในกระถางแบบนี้นะคะรับรองพุ่มใหญ่แน่นอนก็คืออย่างอื่นก็คือต้องเด็ดบ่อยๆอย่างอันนี้เราก็เด็ดแล้วเราก็เด็ดอีกนะคะพอเขาแตกพุ่มก็เด็ดได้อีกนะคะแบบนี้รับรองพุ่มใหญ่แล้วก็มีให้เรากินได้นานแสนนานเลยค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสำหรับสูตรนี้การปลูกกะเพราให้พุ่มใหญ่ๆอยู่กับเราได้นานๆค่ะก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ